ลงบุ๊กไว้ดีๆนะครับวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับ MG 5โฉมใหม่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมประกาศราคาแต่ก่อนที่จะถึงวันนั้นมาทำความรู้จักกับเจ้า MG 5กันสักนิดหนึ่งว่ามีอะไรใหม่น่าสนใจขนาดไหนอย่างไรไปดูกันครับและนี่คือดีไซน์ใหม่ของทาง MG 5นะครับสวยหรือไม่ประการใดคุณตัดสินใจเอาเองนะครับแต่ถ้าถามความเห็นผมชอบนะดีไซน์ทรงนี้ดูดีและที่สำคัญคือทำไมมันดูหน้าต่ำๆแบบนี้ผมบอกให้มันมีความลับมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยเวลาที่เซฟตี้เวลาที่คนเดินถนนนะฮะสมมุติถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาแล้วชนเกิดอะไรขึ้นมันจะชนตรงนี้ครับโอกาสที่คนถูกชนจะรอดและบาดเจ็บน้อยมีสูงมากๆครับถือว่าเป็นรถที่ดีไซน์ออกมาให้เป็นมิตรกับคนเดินถนนอย่างยิ่งครับเท่าที่ดูนะตรงนี้ในแง่ของออปชันครับไฟหน้าเป็น LED projector ดูแล้วนี่มี daytime running light ด้วยนะครับในส่วนของตัวลิ้นด้านหน้าตรงนี้ที่เห็นนี่เป็นตัวท็อปก็จะมีในส่วนของคล้ายๆคาร์บอนเคฟลาร์แต่จริงๆแล้วเป็นพลาสติกนะทางด้านข้างนะครับเป็นเส้นสายยาวเลี้ยวไปจนถึงตัวบั้นท้ายแล้วก็ตัดโค้งเข้าไปก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่เน้นในเรื่องแอโรไดนามิกและสำหรับตัวท็อปนะครับก็จะมีหลังคาสลูปแบบนี้นะฮะเฉพาะตัวท็อปนะที่จะเป็นนี้สลูปแก้วสวยครบถ้วนกระจกมองข้างนี่มีไฟเลี้ยวอยู่นี่และมีกล้องด้วยนะสำหรับรุ่นท็อปเป็นตัวเสริมระบบความปลอดภัยนะครับไล่มาเรื่อยๆเราจะเห็นล้อแม็กล้อแม็กเนี่ยนะฮะเป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วและที่สำคัญคือมองเข้าไปในล้อแม็กทางด้านหลังคุณจะเจอกับดิสเบรกน่าจะเป็นคันเดียวในตลาดครับที่ใส่ดิสเบรกหลังมาให้ด้วยเพิ่งผมถือว่าเฮ้ยเจ๋งอ่ะสำหรับดีไซน์ทางด้านหลังนะครับก็ถือว่าว้าวเลยนะฮะท่านผู้ชมไฟ LED เหมือนกันแล้วก็นี่เป็น daytime running light นะครับมีทั้งด้านหลังและด้านหน้าเลยนะการดีไซน์ตามหลักอากาศพลศาสตร์เป๊ะๆนะครับท้ายเนี่ยเป็นทรงแบบตูดเป็ดช่วยในแง่ของการลู่ลมนอกจากนั้นครับท่อไอเสียสำหรับตัวท็อปเนี่ยมาเป็นทรงสปอร์ตแล้วก็มีครีบคล้ายๆครีบนะแต่มันก็คล้ายๆดิฟยูเซอร์แต่มันไม่ได้รีดเยอะขนาดนั้นนะครับก็แต่ว่าทรงแล้วเนี่ยให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตแบบชัดเจนมากๆครับเหนือสิ่งอื่นใดนี่มีไฟทับทิมอยู่ซ่อนอยู่ตรงนี้ดียังไงในแง่ของความปลอดภัยครับช่วยเสริมได้นะครับนี่ฝาท้ายแค่กดปุ่มแล้วก็เด้งขึ้นมาเลยครับง่ายๆสบายๆด้านท้ายเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลนะครับจุของได้แล้วก็ไม่มียางอะไหล่นะครับมีแค่ชุดของรีแพร์ที่เติมลมฉุกเฉินเท่านั้นฮะลดน้ำหนักได้นะครับเปิดเข้ามานั่งภายในนี่ประโยคแรกที่ใช้เลยนะครับคือคำว่าว้าวชุดคอนโซลหน้าเนี่ยออกมาดีไซน์ได้โดนใจมากให้ความรู้สึกเหมือนเป็นรถยุโรปนะหน้าจอขนาด10นิ้วใหญ่แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างสั่งการด้วยที่นี่นะครับตัวหน้าปัดเองเป็นหน้าปัดแบบดิจิตอลแล้วนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันแต่ว่าคุณภาพของตัวพวงมาลัยเนี่ยมันยังดูเป็นพลาสติกไปสักหน่อยแต่ว่าอยู่ในเกรดที่ดีนะส่วนตรงเนี้ยดีหมดเลยครับดูมีราคาแพงอ่ะดูโอเคเลยเบาะเป็นเบาะหนังสำหรับรุ่นท็อปเนี่ยบอกเลยว่าอันนี้ไม่ชอบเบาะที่สีทูโทนทรงนี้นะอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แต่ถ้าคุณเลือกซื้อคันที่เป็นสีเหลืองจะได้เป็นเบาะภายในสีดำล้วนอันนั้นดีเลยอันนั้นดูดีมากนะครับสำหรับฟังก์ชันนะครับใส่มาให้อย่างล้นหลามมากๆฮะแต่การควบคุมทั้งหลายจะอยู่บนหน้าจอนี้นะแอร์นี่เราสามารถเปิดตรงนี้ได้แล้วก็ควบคุมผ่านหน้าจอก็ได้นะครับจอเนี่ยกล้อง360องศาเฮ้มาสินี่เห็นไหมมาครบนะครับครับการปรับแอร์นี่ก็ปรับพัดลมได้ตรงนี้นะฮะนี่ง่ายๆแบบนี้เลยครับสวยงามอ่ะดูลูกเล่นแล้วเนี่ยครบถ้วนมากเลยสำหรับพื้นที่ตรงกลางนะครับก็จะไม่ได้มีอะไรเยอะครับดูมีเพียงเท่านี้ก็คือในส่วนของตัวเบรกมือไฟฟ้านะแล้วก็ตัวออโต้เบรกโฮซึ่งถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ดีมากช่วยอำนวยความสะดวกเวลาที่เราขับขี่ในเมืองนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จนะครับเสียบชาร์จได้แล้วก็มีชาร์จเจอร์ให้ด้วยนะครับส่วนพื้นที่ตรงกลางนี้ไม่ใช่ไวเลสนะเป็นที่สำหรับวางกุญแจในกรณีที่แบตในกุญแจนั้นอ่อนนะครับนี่ฮะ
ถ้าอ่อนก็เอามาวางตรงนี้มันจะช่วยให้เราสตาร์ทรถติดได้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของตัวชิปล็อกที่จะคอยปลดเวลาที่เราไปจอดขวางคนอื่นนะครับให้ปลดมาเกียร์ว่างได้ก็เพียงแค่ปลดเอาตัวกุญแจที่ซ่อนอยู่ในกุญแจเนี่ยฮะออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเท่านี้ครับก็จะปลดมาได้แล้วนอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งฟังก์ชันสำคัญมากๆนะครับนั่นคือเบาะไฟฟ้าแบบปรับได้6ทิศทางนี่ครับว้ามาดูทางด้านหลังกันบ้างนะครับว่าขนาดพื้นที่เนี่ยมันไม่เล็กนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเข่าสบายๆเลยนะแล้วก็พื้นที่ดังด้านหัวอาจจะผมสูง173นะครับก็จะเหลือประมาณนี้นะครับท้ายมันจะค่อนข้างลาดแต่ถือว่าโอเคเลยนะครับนั่งได้สบายๆเหนือสิ่งอื่นใดครับเบาะหลังนั้นเขาสามารถที่จะพับได้นะแต่มันต้องพับแบบเต็มๆอย่างนี้นะครับพับเต็มเลยนี่ฮะถ้าพับลงมาเนี่ยผมไม่มีที่อยู่ ทางด้านหลังยังมีช่องแอร์และที่เสียบชาร์จด้วยรวมถึงที่แผงประตูข้างๆนะฮะมีที่เก็บของสามารถใส่ขวดน้ำได้วางของเกกะได้ดูแล้วดีนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเครื่องยนต์เป็นยังไงระบบขับเคลื่อนเกียร์และช่วงล่างเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด 1.5 ลิตรนะครับไม่มีเทอร์โบนะในแง่ของตัวเลขกำลังอยู่ที่114แรงม้าระบบส่งกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบ CVT ชุดเดียวกับตัว ZS ช่วงล่างเป็นยูโรซัสเพนชั่นด้านหน้าเป็นแม็กฟาสันสตัดหลังเป็นทอร์ชั่นบีมโดยส่วนตัวผมมองว่าระบบนี้ค่อนข้างดีหลายๆแบรนด์ที่ทำใช้ตัวคานแข็งอยู่ด้านหลังเนี่ยขับดีนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ถ้าได้มีโอกาสทดลองขับจะดีแต่ในแง่ของเชิงวิศวกรรมเท่าที่เราทราบข้อมูลตอนนี้ถือว่าน่าสนใจดีทีเดียวนะครับสำหรับระบบเสริมความปลอดภัยนั้นจัดให้เต็มนะครับเรียกว่า10กว่ารายการลองไปลิสต์ดูเพราะถ้าเล่าเนี่ยมันจะยาวมากขอคุกเข้ามาในส่วนของไฮไลท์ซึ่งก็คือเจ้าตัวระบบ iSmart นั่นเองนะครับตอนนี้อัปเกรดขึ้นมาใหม่นะครับเปิดซันลูปใช้งานได้ดีขึ้นนะครับจับเสียงของเราเนี่ยชัดเจนมากขึ้นเหนือสิ่งอื่นใดมีฟังก์ชันใหม่นั่นก็คือเจ้าดิจิตอลคีย์ครับซึ่งดิจิตอลคีย์ตัวนี้สามารถที่จะไม่ต้องใช้กุญแจนะครับใช้เพียงแค่โทรศัพท์มือถือแล้วก็สามารถสตาร์ทรถขับไปได้เลยรวมถึงสามารถที่จะส่งกุญแจให้กับท่านอื่นๆภายในครอบครัวเพียงแค่กดตรงนี้ครับแล้วก็ลงทะเบียนเท่านั้นฮะสามารถที่จะส่งกุญแจไปให้โดยที่เราไม่ต้องส่งตัวกุญแจเลยส่งแค่กุญแจดิจิตอลนี้ไปให้เขารวมถึงสามารถที่จะจำกัดการใช้งานคือไม่ใช่ส่งแล้วส่งเลยนะส่งไปปุ๊บจะเซตให้ใช้แค่3ชั่วโมงใช้ครั้งเดียวใช้8ชั่วโมงหรือจะใช้ตลอดไปก็ได้นะครับสำหรับ MG5 นั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น6สีนะครับแต่ที่ว่าโชว์วันนี้จะมีอยู่4สีคือสีแดงสีเทาสีขาวและสีเหลืองนะครับรุ่นย่อยจะมีด้วยกัน3รุ่นแต่ยังไม่รู้ว่ายังไงเพราะยังไม่ประกาศราคาการเปิดตัวยังเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่20กรกฎาคมนี้แน่นอนราคาจะว้าวเหมือนตัวรถที่เราได้สัมผัสหรือไม่ไปรอลุ้นกันวันนั้นสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับที่เขาว่ากันว่าดึง3ทีแล้วมันปลดล็อกได้ถ้าเป็นกุญแจแบบ Immobilizer แบบนี้ก็เรียนตามตรงนะครับนี่ฮะมันไม่จริงความจริงคือถ้าคุณปลดล็อกนี่ครับปลดล็อกมันก็คือปลดล็อกแล้วก็ถ้าปิดนี่นะฮะผมปิดล็อกอยู่อย่างนี้นะครับแล้วถ้าดึง2 3มันไม่ปลดนะเห็นไหมมันไม่ปลด